สวัสดีค่ะคุณภูวดลไม่สบายมาหรือเปล่าคะจะให้ฉันเรียนท่านผอ.ไหมคะเปล่าครับคือวันนี้ผมพาพนักงานมาตรวจสุขภาพเข้างานนะครับได้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะครับเดี๋ยวนะพี่เมื่อกี้พี่พูดว่าตรวจสุขภาพเข้างานนี่เขารับแป้งหรอพี่ยินไม่ผิดหรอกเขารับแป้งแล้วแป้งอย่างเร็วพี่ได้ยังแล้วแป้งแป้งโอ๊ยแป้งแป้งมือขอโทษค่ะแล้วว่าดีใจเดี๋ยวรบกวนกรอกเอกสารเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะเสร็จตรงนี้ค่ะไป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 แป้งเป็นอะไรพี่ต้องสอนเรื่องจริงๆหรอทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวโอ๊ยใจเย็นๆแป้งไม่เอาไม่สอนเลื่อนอ่ะใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆโอ๊ยไปขอโทษหยุดหยุดนิ่งไปแป้งมันไม่น่ากลัวเลยแป้งโอ๊ยโอ๊ยแป้งโอ๊ยไม่ไปไม่ไปแป้งฟังพี่นะถ้าแป้งไม่ตรวจเลือดบริษัทก็จะไม่รับเข้าทำงานแป้งจำเป็นต้องได้งานนี้ไม่ใช่เหรอแต่แป้งกลัวเลือดอะพี่กลัวแบบมากๆเลยด้วยเวลาที่เห็นเลือดเราในหัวมันวิ่งวิ่งมือก็สั่นตัวก็สั่นแล้วมันหายใจไม่ออกด้วยอะเวลาแป้งเห็นเลือดแล้วมันหัววิ่งวิ่งมือสั่นตัวสั่นแล้วก็หายใจไม่ออกเหรอแล้วมันก็วูบๆอ่ะเหมือนจะเป็นลมด้วยงั้นแป้งลองหลับตาดูนะจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรเลยลองดูทำไมอ่ะก็แป้งบอกแป้งกลัวเลือดแป้งจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรเลยไงพอแป้งหลับตาแป้งก็จะได้ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรน่ากลัวแป้งหลับตาหลับตานะหลับตางั้นหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาโทพุทธโทโทแป้งเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าครอบครัวแป้งมีกี่คนครอบครัวครอบครัวแป้งมี3คนค่ะมียายมีพี่ป้องแล้วก็มีแป้งพ่อแม่แป้งตายไปตั้งแต่แป้งจำความไม่ได้อะค่ะแล้วแป้งรักใครมากที่สุดสองคนได้ไหมได้สิแป้งรักยายกับพี่ป้องยายกับพี่ป้องเป็นชีวิตของแป้งค่ะแป้งลองคิดถึงเวลาที่ได้อยู่กับพวกเขาว่าแป้งมีความสุขมากแค่ไหนเวลาที่ได้อยู่กับพี่ป้องเดินเข้าไปในบ้านเจอคุณยายกับพี่ป้องยายไปด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้าแป้งแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ป้องด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวอธิษฐานกันก่อนมาพนมมืองั้นเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กพร้อมกันนะ
มา1 2 3เย้พร้อมกินหรือยังพร้อมแล้วอ้าวนั่งเลยมาๆๆมาแกเขียนออกให้อ้าวชอบแกล้งเนาะโอ๊ยแป้งเจ็บเหรอแป้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงด้วยอ่ะไม่เจ็บนะเก่งมากเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยว่าตัวเองมีกรุ๊ปเลือดพิเศษด้วยอ่ะแถมยังมีชมรมที่รวมตัวคนที่มีกรุ๊ปเลือดพิเศษเหมือนกันอีกเพิ่งรู้อายุตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คนไม่เคยบริจาคเลือดนี่แล้วแป้งก็ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุที่มันต้องใช้เลือดเยอะๆด้วยอ่ะไม่รู้ได้ไงหรอกงั้นรู้แล้วก็ควรบริจาคเลือดเป็นประจำเหมือนที่หมอแนะนำนะนี่คนไทยมีหมู่เลือดพิเศษแค่ไม่ถึง 1% เองเลือดแป้งจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็อย่างนะพี่แต่พี่ก็เห็นแล้วนี่ว่าแป้งกลัวเลือดแค่ไหนอ่ะแต่คนทำงานเกี่ยวกับอาหารต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำนะโดยเฉพาะฝ่าย R&D กับพวกที่อยู่ในลายผลิตต้องตรวจทุก3เดือนไม่ใช่แค่ตรวจสุขภาพทั่วไปนะพี่หมายถึงตรวจเลือดด้วยเฮ้ยต้องตรวจเลือดทุก3เดือนเลยเหรอถ้าแป้งกลัวจะเปลี่ยนใจไม่ทำงานก็ได้นะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ